รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวินชีเกมถอดรหัสวันนี้เรามาสนุกกันต่อกับการแข่งขันในรอบแรกพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นคู่ที่6แล้วล่ะครับเป็นการฟาดฟันระหว่างคุณแอมและคุณออสใครจะได้เข้าไปสู่ในรอบต่อไปนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับและรหัสภาพนี้นะครับผมมีทั้งหมด3พยางค์นะครับ3พยางค์ถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาเลยครับสติลได้ไหมเร็วมีเวลาอยู่ชื่อเป็กชื่อเป็กเป็กได้ไหมเราเร็วดูฮะภาพแรกเนี่ยสีเนี่ยลักษณะของการระบายมันเป็นยังไงฮะครับแล้วภาพที่2เนี่ยนะฮะง่ายๆมากครับลูกศรมันชี้อยู่ครับคนที่3คือใครครับคิดดีๆนะครับดูให้ดีครับคนที่3ฮะชื่ออะไรครับภาพที่2คือลูกอะไรครับและภาพแรกนะฮะสีเนี่ยมันเลอะเทอะไปหมดเลยครับผมมันดูไม่ได้เลยนะครับเหมือนครับเหมือนหน้าแจ็คเนี่ยครับหน้าเป็นไงฮะมันแบบว่ามันทำไมหมดเวลาฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมเมื่อกี้คุณกุ้งสติลนะฮะแต่ว่าสติลไม่ทันนะฮะไม่ทัน20วินาทีแรกนะฮะน่าเสียดายนะครับผมถ้าคุณกุ้งตอบนะฮะคุณกุ้งจะตอบว่าอะไรครับเละตุ้มเป๊ะค่ะเละตุ้มเป๊ะถูกต้องครับผมเสียดายมากๆเลยนะฮะสติลไม่ทันถ้าสติลทันจะได้ไปแล้วนะฮะภาพแรกนะฮะก็คือเป็นการระบายสีที่ดูเลอะเทอะแล้วก็เละนั่นเองสุดท้ายที่2ฮะคือลูกตุ้มนะฮะสุดท้ายที่3คือพี่เป๊ะเป็นเละตุ้มเป๊ะครับเสียดายเสียดายนะเกือบจะสติลได้ละและแน่นอนผู้แข่งขันเสียดายแต่กองเชียร์ดีใจไม่เสียดายแน่นอนเพราะกองเชียร์ได้ไป2บาทใช่แล้วครับคุณบอยตอนนี้ท่านกองเชียร์และคุณผู้ชมทางบ้านมีเวลา15วินาทีในการถอดรหัสภาพนี้เมื่อทราบคำตอบแล้วคุณผู้ชมสามารถเข้ามาตอบได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook DaVinci Game ถอดรหัสหรือว่าทาง LINE @DaVinci Game Show และคุณผู้ชมจะมีเวลาตอบถึงแค่รายการจบเท่านั้นครับตอนนี้กลับไปสนุกกับการไขรหัสภาพในสตูดิโอกันต่อเลยครับและข้อต่อไปนะฮะทั้งคู่ก็ต้องลงมาแข่งขันกันนะฮะคนละ 1,000 คะแนนเป็น 2,000 คะแนนครับและรหัสภาพนี้นะฮะมีทั้งหมด2พยางค์นะครับผมรหัสภาพมาครับเฮ้ยโอ้ยมีลูกผมด้วยเหรอโอ้ยพี่แอมนะฮะพี่แอมกดแล้วพี่แอมตอบว่าจุกจิกจุกจิกถูกต้องภาพแรกนะครับพี่ป๋องเนี่ยทำผมทรงจุกนั่นเองนะฮะส่วนภาพหลังก็เป็นไก่จิกก็กลายเป็นจุกจิกครับผมและข้อนี้นะฮะพี่แอมก็ได้ไป 2,000 บวกของเดิมเป็น 5,000 คะแนนนำมาแล้วนะฮะนำมาแล้วแต่ว่าพี่ออสก็ยังมีโอกาสตามทันนะครับพี่ออสข้อต่อไปฮะพี่ออสจะลงที่กี่คะแนนดีครับ 3,000 เฮ้ย 3,000 เลยเฮ้ยมั่นใจไหมว่าเราชนะแน่มั่นใจมั่นใจนะฮะคะแนนตรงกลางนะฮะมีมูลค่า 6,000 คะแนนรวมถึงถ้าทีมสติลได้หรือกองเชียร์ทางบ้านสามารถตอบได้มีมูลค่า 6,000 บาทครับโอ้โหคุณออสอย่าแพ้นะครับฮะอย่าแพ้ตั้งสติให้ดีนะฮะรหัสภาพในข้อต่อไปนี้นะครับที่มีมูลค่า 6,000 คะแนนมีทั้งหมด2พยางค์ครับรหัสภาพมาเลยครับWe'll be right back.
ข้อนี้นะครับเป็นคำผวนนะฮะอีกแล้วนะครับผมคำผวนครับเคยสติลไหมมีคนสติลแล้วครับผมพี่พาสติลแล้วนะฮะเอ้ากดแล้วครับตอบแล้วนะฮะพี่ออสตอบว่าท้องร้องท้องร้องยังไม่ใช่ครับผมพี่แอมมีโอกาสนะฮะใบอีกนิดครับผมที่ควันมันขึ้นเนี่ยเพราะมันทำไมครับควันขโมงขนาดนี้ต้องเป่าก่อนครับกับถุงเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ฮะเออควันขโมงต้องเป่าก่อนพองเลยอ่ะมาแล้วนะฮะพี่แอมเป็นคำพวนนะพี่แอมตอบว่าลิ้วล้อลิ้วล้อลิ้วล้อเป็นคำตอบที่ยังไม่ใช่ครับผมเพราะนั้นนะสิตกเป็นของพี่พานะฮะข้อนี้ 6,000 บาทนะครับมูลค่า 6,000 บาทถ้าตอบถูกนะฮะพี่พาตอบว่าร้อนถือหรือถอนค่ะร้อนถือถอนถูกต้องโอเคร้อนถือหรือถอนภาพแรกนะครับผมกาแฟร้อนๆนะฮะและภาพที่2นะฮะกำลังถืออยู่ร้อนถือหรือถอนนั่นเองครับเพราะนั้นพี่แอมเข้ารอบแม่ผมว่าพี่ออสนะครับน่าจะเหมาะกับการสติลมากกว่าเพราะครั้งที่แล้วนะสติลได้ไป 2,000 นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขึ้นไปสติลต่อเนาะเผื่อจะได้เงินรางวัลมากขึ้นนะครับแต่แพ้เกมเนี่ยแพ้ได้นะครับสุขภาพห้ามแพ้นะครับรับลินจือมินไปดูแลสุขภาพเลยครับพี่ออสคุณพร้อมหรือยังเอาสีหน่อยผมเอาจริงนะมาเลยจากนี้ไปคุณอย่ากระพริบตาพร้อมแล้วก็เตรียมตัวแลนด์คุณเตยเนี่ยดูจากลักษณะท่าทางแล้วเนี่ยขายอะไรฮะขายขายทอดมันค่ะขายทอดมันโอเคเพราะนั้นตอนนี้ได้มาแล้ว1คนก็คือคุณเตยนั่นเองครับผมเพราะนั้นขออีก1คนนะฮะได้สิครับบอยได้เลยเริ่มๆจุ๊บๆจัดให้แล้วดำคุณกิจเป็นพ่อค้าขายอะไรอยู่ที่ไหนครับขายซูเปอร์จีนไก่ครับอยู่ชั้นอันนี้คือคุณพี่เป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าครับแล้วแต่อารมณ์ครับแล้วแต่อารมณ์อยากลองเปล่าคุณแม่อยากไม่อยากมีลูกแบบนี้เบอร์9และเบอร์5นะฮะลงมาแข่งขันด้วยกันก่อนครับและคุณเตยนะฮะกับคุณกฤษณ์นะแน่นอนเริ่มต้นนะครับที่มีคะแนนสะสมในกระเป๋าฮะคนละ 5,000 คะแนนครับครับซึ่งข้อแรกนะฮะตามธรรมเนียมนะฮะต้องลงมากันคนละ 1,000 คะแนนเป็น 2,000 คะแนนนะฮะและคำถามพร้อมไหมฮะคุณแจ็คคำถามจากหลินจือมินพร้อมแล้วครับคุณบอยถ้าพร้อมแล้วนะฮะรหัสภาพต่อไปนี้นะฮะมีทั้งหมด3พยางค์นะครับผมใครนำก่อนได้เปรียบนะฮะ3พยางค์รหัสภาพมาครับกดแล้วนะฮะโอ้โหสติลกันรัวเลยนะฮะระวังพี่เตยกดก่อนพี่เตยตอบว่าวัดพระแก้ววัดพระแก้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็ง่ายๆเลยเป็นตลับเมตรนะฮะกำลังวัดพระอยู่นะฮะก็เป็นวัดพระแล้วก็รูปแก้วเป็นวัดพระแก้วครับครับซึ่งแน่นอนนะฮะข้อนี้คุณเตยได้ไป 2,000 คะแนนเป็น 6,000 คะแนนครับข้อต่อไปฮะคุณกฤษณ์เอาเท่าไหร่คุณแม่พันเดียวก่อนโอ้โหเพราะนั้นคุณกฤษณ์นะฮะสู้ที่ 1,000 คะแนนครับทำให้ข้อนี้นะครับมีมูลค่า 2,000 คะแนนครับและรหัสภาพในข้อนี้นะฮะมีทั้งหมด3พยางค์นะครับผม3พยางค์รหัสภาพมาครับโอ้โหง่ายเลยนะฮะอ้าวส
ติวแล้วนะครับปิดติวแล้วนะฮะพี่น้อยหนานะโอ้โหต้องจะคิดไวยังซิลเร็วด้วยนะครับโอ้ยคิดว่าผมหนักนะตรงตัวนะครับภาพแรกตรงตัวเลยนะครับภาพแรกนะฮะผมรู้ผมจีวรอยู่นะฮะคือภาพแรกอะไรครับเร็วเรียกว่าอะไรครับแล้วภาพที่2ครับภาพที่2อยู่ครับวงอะไรของใครอยู่ครับผมวงกลมอยู่ที่อ้าวคิดพร้อมกันเลยนะฮะคุณเต้ยพระหูพจน์ค่ะคุณเต้ยตอบว่าพระหูพจน์ถูกต้องภาพของเราในบางภาพเนี่ย คือถ้าเกิดว่าเราไปคิดเยอะเกินไปบางทีก็ตอบไม่ได้นะแต่ถ้าคิดง่ายๆนี่คือก็ตรงตามตัวเลยนะฮะใช่ครับพี่บอยภาพแรกก็คือเป็นภาพของพระอันเองนะฮะและภาพที่2ก็คือเป็นหูของพี่พจน์อานนท์นะฮะเป็นพระหูพจน์ครับทำให้ข้อนี้นะฮะคุณเตยรับอีก 2,000 เป็น 7,000 คะแนนคุณแม่ของเราไงคุณป๋องมีอะไรจะบอกคุณแม่มั้ยครับคุณแม่ขาคุณแม่เต็มที่สิคะก็เต็มอยู่ก็เต็มอยู่เอาให้ได้ใจเย็นใจเย็นทำไมถึงตอบไม่ได้เราต้องคิดทำอะไรจะบุ่มบ่ามไม่ได้อ้าวพี่กฤตครับข้อต่อไปนี้พี่กฤตจะเลือกที่กี่คะแนนดีฮะ3,000พันนึงครับพันอยากเล่นยังอยากเล่นอยู่ข้อนี้มีมูลค่า 2,000 คะแนนครับครับและรหัสภาพนะฮะต่อไปนี้นะครับผมมีทั้งหมด4พยางค์นะฮะรหัสภาพส่งมาเลยครับช่วงหน้ากลับมาให้กำลังใจคุณกฤตกันต่อว่าจะสามารถไขรหัสภาพ4พยางค์นี้เพื่อกลับมาตีเสมอคุณเตยได้หรือไม่พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามารู้คำตอบพร้อมๆกันครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินสถานีบริการน้ำมันพีทีวุฒิศักดิ์คลินิกและรหัสภาพนะฮะต่อไปนี้นะครับผมมีทั้งหมด4พยางค์นะฮะรหัสภาพส่งมาเลยครับได้มั้ยมีใครได้มั้ยทีมสตีลว่าไงฮะมีมั้ยฮะใครมีมีมั้ยไม่มีแล้วฮะอ่ะดูนะฮะภาพแรกเนี่ยแก้วเล็กๆนี่เขาเรียกว่าอะไรฮะคุณแจ็คก็เอาไว้กินแบบสังสรรค์น่ะสังสรรค์นึงแล้วภาพที่2เนี่ยวิดีโอนี้เนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ฮะรวมกันเป็นอะไรครับเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่เหมือนสปริงอันเนี้ยฮะที่ใช้ในรถทั่วไปเนี่ยครับผมข้างล่างของรถครับซึ่งพอรวมกันแล้วนะฮะคำตอบข้อนี้เขาคือนักร้องคนหนึ่งครับพี่แจ็คนักร้องกำลังโด่งดังเลยนะฮะตอนนี้ฮะผมรู้แล้วโอ้โหเขาดังมากนะครับคนนี้ทีมสติลเสียดายกันเป็นแถวเลยนะฮะเพราะว่าพอใบ้แล้วรู้เลยนะครับใช่ครับแต่ว่าทั้งสองท่านนะฮะยังตอบไปได้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะ 2,000 บาทตกเป็นของกองเชียร์เอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมมีเวลา15วินาทีในการถอดรหัสภาพนี้เมื่อทราบคำตอบแล้วคุณผู้ชมสามารถเข้ามาตอบได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Da Vinci Game ถอดรหัสหรือว่าทาง LINE @ Da Vinci Game Show และคุณผู้ชมจะมีเวลาตอบถึงแค่รายการจบเท่านั้นครับตอนนี้ขอมอบหน้าที่กลับไปที่คุณบอยและคุณแจ็คในสตูดิโอกันต่อเลยเมื่อกี้นะฮะโอ้โหพี่ป๋องนี่ตบเข่าชาลิปรู้อ่ะพี่ป๋องก็รู้นะคือรู้มั้ยฮะข้อนี้ผมรู้จักที่บอยใบ้ใบ้ว่าไงฮะที่บอกว่าเป็นแก้วที่เล็กกว่าแก้วคืออะไรคือเป๊กแล้วพอบอกก็ทําอะไรอยู่ก็โชกโชกอ่ะฮะโชกเป๊กผลิตโชกไม่ใช่ไม่ใช่ละมันต้องเป็นเป๊กผลิตโชคถูกต้องโอ้โหนี่พี่ป๋องเฉลยให้เองเลยนะฮะข้อนี้นะฮะทําให้คุณเตยนะครับยังมีอยู่ที่ 6,000 คะแนนนะส่วนพี่กฤตครับ 2,000 คะแนนเหมือนเดิมนะฮะ
และข้อเมื่อกี้นะฮะเนื่องจากไม่มีใครตอบได้นะฮะก็ตามกติกานะฮะทั้งคู่ต้องลงมาที่ตรงกลางคนละ 1,000 คะแนนครับพี่แจ็คครับผมทำให้ข้อนี้นะครับมีมูลค่า 2,000 คะแนนและรหัสภาพมีทั้งหมด2พยางค์นะครับผมรหัสภาพมาครับไม่ยากไม่ยากอยากคิดเยอะครับอยากคิดเยอะมีคนซิลแล้วนะฮะมีไหมฮะมีแล้วนะพี่ทัศน์ซิลแล้วนะครับผมตอนนี้เอามาแล้วพี่กฤตพี่กฤตครับผมคิดให้ดีตอบว่าตัดคำตัดคำนะครับผมตัดคำเป็นไงฮะก็มีแววแต่ยังไม่ใช่ครับผมไปกำลังตัดครับตัดภาษาอังกฤษคืออะไรครับผมแล้วไมเคิลแจ็คสันเนี่ยเวลาที่เขารูปเป้าเขาจะร้องว่าไปเต้นครับไปเต้นไปเต้นครับแจ็คไปเต้นนะรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วเอ้าเอาล่ะพี่เตยได้เหรอพี่เตยครับคัดเอาค่ะคัดเอาถูกต้องก็คือภาพแรกนะครับก็คือตัดเป็นภาษาอังกฤษก็คือคัตนะฮะภาพที่สองเนี่ยเวลาที่คุณไมเคิลแจ็คสันเนี่ยเขารูปเป้าเขาจะร้องว่าเอ้าคัตเอ้าก็คือคัตเอานั่นเองครับผมและพี่เตยนะฮะได้ไป 2,000 คะแนนเป็น 7,000 คะแนนโอ้โหเจ๊เราเจ๊เราแต่พี่กลิ่นนะฮะยังมีโอกาสอยู่นะฮะครับโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับผม 1,000 คะแนนตรงกลางครับทั้งหมดตรงกลางรวมเป็น 2,000 คะแนนและรหัสภาพต่อไปนี้มี2พยางค์ครับรหัสภาพมาเลยครับพักความตื่นเต้นกันไว้สักครู่เพราะตอนนี้ดาวินชีมีของรางวัลพิเศษจากพุทธิศักดิ์คลินิกถึง5รางวัลมูลค่า 12,500 บาทเลยทีเดียวซึ่งคุณผู้ชมจะมีเวลา20วินาทีที่จะต้องถอดรหัสภาพนี้เพื่อรับของรางวัลใครที่คิดคำตอบได้แล้วให้รีบเข้ามาตอบที่การไลฟ์สดของเพจดาวินชีพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์ตามด้วยแสดงความคิดเห็นหลังคำตอบของคุณก่อน 6 โมงเย็นของวันนี้นะครับและทางทีมงานจะเลือกคำตอบที่ถูกต้องและข้อความที่โดนใจเพียง5ท่านเท่านั้นและตอนนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยโอวัลตินคอลลาเจนไตรเปปไทด์ HACP ตราโดนัทคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสบู่เบเนต CNE ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติและรหัสภาพต่อไปนี้มี2พยางค์ครับรหัสภาพมาเลยครับคนสติลแล้วครับผมตอนนี้พี่นกนั่นเองนะฮะคุณแจ็คฮะนี่ภาพแรกคือยังไงฮะภาพแรกเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะอ่านตามเลยนะฮะเป็นแฟนกันนะอีกคนก็ตอบว่าโอเคแสดงว่าเขาทำไมกันฮะเขาทำไมเป็นแฟนกันแล้วภาพที่สองคืออะไรครับไฟตรงภาพเลยไฟเรื่องอย่างอะไรก็ไฟไฟเล่งอย่างอะไรเอาใหม่นะฮะเป็นแฟนกันนะโอเคเขาตกลงอะไรครับแจ็ควิ่งโชว์ซิเล่งอย่างว่าพี่แจ็คกีฬาถือเอามาแล้วพี่กิตตอบว่าคบเพลิงคบเพลิงถูกต้องเก่งมากพี่กิตเก่งมากข้อนี้นะครับภาพแรกเนี่ยเขาบอกเป็นแฟนกันนะโอเคก็คือคบกันนั่นเองนะฮะส่วนอีกภาพนึงก็คือเพลิงเป็นคบเพลิงโอเคข้อนี้ครับพี่เตยจะสู้ด้วยคะแนนเท่าไหร่ครับ2ครับโอ้โหเรียกว่าพี่เตยบอกว่าถ้าจะฆ่าต้องฆ่าให้ตายใช่ครับนะฮะเพราะนั้นข้อนี้คะแนนตรงกลางคือ 4,000 คะแนน
และรหัสภาพในข้อต่อไปนี้นะฮะมีทั้งหมด5พยางค์ครับ5พยางค์นะฮะรหัสภาพมาเลยครับทีมสตีลนะฮะกดกันไปรัวเลยแต่พี่เตยกดได้พี่เตยถ้าตอบถูกเข้ารอบไปเลยตอบว่าภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดถูกต้องข้อนี้ก็ไม่ยากตามนี้เลยเป็นรูปภูเขานะฮะแล้วก็เป็นไฟระเบิดเป็นภูเขาไฟระเบิดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะพี่เตยเข้ารอบไปเลยจ้าไม่เป็นไรนะครับพี่กิตครับพี่กิตความรู้สึกเป็นไงบ้างฮะเขาบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแต่ก็สนุกนะครับเป็นเกมที่สนุกแล้วก็อาจจะมีความกดดันบ้างแต่ก็อยากให้มาร่วมสนุกกันเยอะๆเป็นเกมที่ไม่มีคำว่าโง่ไม่มีฉลาดนะครับเป็นอะไรที่ประลองไหวพริบจริงๆนะครับก็อยากให้มาเยอะๆสนุกแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไปสติลต่อไปสติลต่อข้างบนนะครับแต่ต้องบอกพี่กิตเลยนะครับว่าแพ้เกมแพ้ได้สุขภาพห้ามแพ้นะครับรับลินจือมินไปดูแลสุขภาพเลยครับพี่กิตและแน่นอนนะครับที่สุดท้ายไม่ต้องแรนดอมแล้วนะฮะขอเชิญเบอร์15และเบอร์4ลงมาข้างล่างเลยครับเรามาสอบถามกันเล็กน้อยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีที่มาจากไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะเริ่มจากคุณต้นก่อนเลยค่ะคุณต้นขายอะไรอยู่ที่ไหนฮะขายผลไม้อยู่ที่ตลาดปทุมค่ะตลาดปทุมขายผลไม้นะฮะมาที่คุณฝ้ายขายอะไรที่ไหนฮะขายซูชิค่ะอยู่ที่ตลาดนวลจันทร์ค่ะรามินทาซูชิซูชิเลยเหรอเป็นพวกไอปลาแซลมอนปลาแซลมอนอะไรเงี้ยนะเริ่มเกมก่อนเลยนะฮะที่คุณต้นกับคุณฝ้ายเนี่ยจะมีคะแนนสะสมนะฮะตามธรรมเนียมนะฮะก็ต้องลงมาที่ข้อแรกนะฮะคนละ 1,000 คะแนนและรหัสคำถามของเราพร้อมไหมฮะคุณแจ็คคำถามจากหลินจือมินพร้อมแล้วครับคุณบอยถ้าพร้อมแล้วนะฮะรหัสภาพนี้มีทั้งหมด3พยางค์นะฮะรหัสภาพมาเลยครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามชมกันต่อกับการแข่งขันของคุณฝ้ายและคุณต้นว่าใครจะได้ตั๋วใบสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบ8คนและรหัสภาพ3พยางค์นี้จะเป็นคำว่าอะไรมาหาคำตอบพร้อมกันพรุ่งนี้ 5:00 น.ในดาวินชีเกมถอดรหัสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ